ได้สร้างสรรค์ภาพวาดจากจินตนาการของมายมันก็เหมือนกับการเติมเต็มความสุขง่ายๆให้กับตัวเองค่ะโดยเฉพาะยุคนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นมายเลยเลือกวาดภาพใน iPad ค่ะที่สามารถทำได้ในทุกที่ทุกเวลาสะดวกรวดเร็วและเมื่องานของมายได้นำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในด้านศิลปธรรมมายยิ่งมีความภาคภูมิใจสุดๆไปเลยค่ะและมีอีกหนึ่งอย่างที่ไมค์ชอบทำนั่นก็คือการได้เป็นพิธีกรค่ะและในช่วงนี้ไมค์ได้เริ่มลองทำช่อง YouTube กับเพื่อนๆเกี่ยวกับการพาไปทำบุญและเที่ยวชมสถานที่ต่างๆซึ่งก็เป็นการนำเสนอสิ่งดีๆอย่างหนึ่งในรูปแบบของไมค์ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไมค์ชอบทำอยู่เสมอนั่นก็คือการสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่แหละค่ะเพราะว่ายิ่งได้สวดก็ยิ่งทำให้มีสติมีสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้ง่ายขึ้นรวมทั้งจุดประกายความคิดดีๆมากมายซึ่งไมค์สามารถทำได้ง่ายๆในทุกๆวันเลยค่ะแต่ละวันมายจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่มายชอบเช่นการวาดภาพแล้วแต่มายก็ไม่ลืมที่จะสวดธรรมจักรอยู่เสมอเพราะเมื่อมายเลือกที่จะทำในสิ่งที่ชอบแล้วมายก็ไม่ลืมที่จะทำในสิ่งที่ดีนั่นก็คือการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่นเองค่ะซึ่งเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆอย่างหนึ่งในการพัฒนาความคิดและสร้างสรรค์จินตนาการให้กับมายค่ะแล้วมาสวดธรรมจักรด้วยกันนะคะเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาภารานสียังวิหารติ